เด็กทำสวัสดีค่ะเพื่อนๆหลายคนคงคิดว่าการแปรงฟันหลังอาหารทันทีนั้นจะช่วยให้ฟันสะอาดแต่จริงหรือไม่นั้นวันนี้เด็กคิดเด็กทำมีคำตอบค่ะจากการวิจัยพบว่าการแปรงฟันหลังจากรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่มีริบเป็นกรดในทันทีนั้นเป็นการเพิ่มโอกาสในการสึกกร่อนของฟันผู้ที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อการสึกกร่อนของฟันมักบริโภคอาหารที่มีริบเป็นกรดดังนั้นการแปรงฟันทันทีหลังอาหารอาจทำร้ายฟันได้เนื่องจากฟันจะถูกขัดด้วยกรดจากอาหารและเครื่องดื่มขอแนะนำให้บ้วนปากด้วยน้ำหลังอาหารทันทีจากนั้นอีกประมาณ30นาทีจึงค่อยแปรงฟันค่ะสุขภาพปากและฟันเป็นเรื่องส่วนตัวที่เราควรดูแลเอาใจใส่นะคะเพราะจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับเราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะถึงช่วงท้ายสุดท้ายของรายการพยากรณ์อากาศกันเลยค่ะติดตามพยากรณ์เลยนะครับตอนนี้